รมบัญชีกลางขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลโควิด-19 พบกับประเด็นที่น่าสนใจหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนแนวทางการเบิกและอัตราค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนเชิญรับชมพร้อมกันได้ในวันพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564เวลา 15 นาฬิกาเป็นต้นไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ CGD Live นะคะพบกันทุกวันพฤหัสบดีเช่นเคยค่ะเวลา 15 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับในวันพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์2564ดิฉันนางสาวสรินทร์ จังคณานันท์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลโควิด-19 ค่ะเราได้รับเกียรติจากผอ.รัชตะอุ่นสุขนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลกองสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือที่เรารู้จักในนามผอ.อาจารย์เดียนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตเรียกว่าพี่เดียละกันนะคะได้ครับน้องแพรครับค่ะก่อนอื่นค่ะพี่เดียหลายหลายท่านค่ะที่เคยติดตามรายการ CGD Live ของเราไปแล้วอะค่ะก็คือพี่เดียเนี่ยเคยมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีที่มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 กันไปแล้วนะคะเมื่อถ้าหลายๆท่านจำได้เนี่ยน่าจะประมาณช่วงปลายเดือนเมษาปีที่แล้วนี้เองนะคะซึ่งพี่เดียก็ได้พูดคุยกับเราตามหนังสือเวียนนะคะว .102 นะคะแล้วก็ว .130 กันไปแล้วหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นที่มาของหลักเกณฑ์มีที่มายังไงอาการหรืออัตราค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็เลยเชิญพี่เดียมาใหอัปเดตข้อมูลกับทางผู้ชมสักนิดนึงค่ะว่ามันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างในปัจจุบันนะคะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่เดียอยากจะทราบว่าแล้วปัจจุบันนี้ไอ้หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 นะคะมันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างคะโอเคก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดที่จะไปพูดคุยหลักเกณฑ์อย่างที่น้องแพรถามพี่เนาะพี่ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่านับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาเนี่ยที่เป็น outbreak ครั้งแรกของโควิด-19 เนี่ยนะก็ผมเข้าใจว่าทุกท่านก็คงใจจดใจจ่อเกี่ยวกับเรื่องของเราจะดูแลคนที่เป็นข้าราชการรวมถึงบุคคลในครอบครัวของข้าราชการเนี่ยยังไงนะครับแล้วก็ผมก็ได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐคือตัวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ดีสำนักงานประกันสังคมก็ดีแล้วก็กรมบัญชีกลางนะครับในการร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้พูดเมื่อช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็คือหลักเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันทั้ง3หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคมแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เจอโควิด-19 นะเขาก็พูดกันว่าเป็นsecond round นะฮะระลอกใหม่จะเป็นอะไรก็เป็นคำอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจเอาเป็นว่ามันก็ระบาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์ก็ณขณะปัจจุบันก็เริ่มที่จะควบคุมได้นะครับประชาชนก็เริ่มที่จะปรับตัวที่จะทำให้การควบคุมโรคเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีคนตั้งคำถามมาเยอะเหมือนกันว่าระลอกแรกกับระลอกสองเนี่ยมันต่างกันไหมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีแตกต่างกันบ้างไหมนะครับสิ่งแรกที่อยากจะต้องนำเสนอก่อนว่าหนังสือเวียนตอนที่ออกไปเมื่อช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยก็ยังคงใช้บังคับอยู่ก็คือปัจจุบันเนี่ยมีหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 เนี่ยทั้งสิ้นนะทั้งสิ้นเลยทั้งหมด4ฉบับนะฮะ
ฉบับที่1ก็น้องแพรได้พูดไปแล้วก็คือว102นะครับก็คือเป็นฉบับแรกที่ออกมาฉบับที่ตามมาต่อมาก็คือว130นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่จะใช้กับสถานพยาบาลของทางราชการนะครับสำหรับตัวว273เนี่ยจะใช้กับสถานพยาบาลของเอกชนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นว565ก็จะเป็นการพูดกับสถานพยาบาลของรัฐเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงวิธีการนะครับผมจะขออนุญาตให้ทางทีมงานเนี่ยนำสไลด์ที่เป็นว102ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกันว่าปัจจุบันเนี่ยว102เนี่ยที่ออกไปเมื่อช่วงเดือนเมษาเนี่ยยังมีการใช้บังคับอยู่ไหมแล้วมีหลักการยังไงผมต้องบอกกับทุกท่านอย่างนี้นะครับก็คือว่าหลักเกณฑ์ของว102เนี่ยตอนที่ออกหนังสือเวียนก็บอกว่าใช้บังคับตั้งแต่วันที่2มีนาคม2563จนกว่าจะมีการยกเลิกเพราะฉะนั้นปัจจุบันหลักเกณฑ์นี้ก็ยังใช้บังคับอยู่นะฮะก็พูดง่ายๆครับเราจะใช้บังคับมันต่อไปจนกว่าสถานการณ์ทางของด้านโควิด-19 เนี่ยมันจะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ออกไปนะครับพูดง่ายๆอย่างหนึ่งคือถ้ามันหมดไปเราก็ยกเลิกถ้ามันไม่หมดไปเราก็ใช้มันต่อไปถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อยก็จะมีการประกาศออกไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักใหญ่ใจความหรือหัวใจของหลักเกณฑ์ของทางราชการเนี่ยก็คือว่าการที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีโควิด-19 ของทางราชการก็ยังเป็นหลักการเดิมคือ1มีไข้ไอเจ็บคอหอบเหนื่อยนะครับก็คือต้องมีอาการแล้วนะครับต้องมีอาการแล้วนะครับหลายท่านอาจจะมีตั้งคำถามอยู่พอสมควรว่าถ้าอยากจะตรวจเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปอีกประเด็นหนึ่งแต่ขออธิบายหลักเกณฑ์ก่อนก็คือว่าไข้มีการไอมีการเจ็บคอมีการหอบเหนื่อยซึ่งอันนี้เป็นอาการสำคัญตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับพอเข้าสู่กระบวนการว่ามีอาการแล้วเนี่ยมันเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคเช่นไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีอาการไอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแพทย์เขาจะดำเนินการทีมสอบสวนโรคเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการสอบสวนโรคพอเห็นแล้วว่าเฮ้ยมีความจำเป็นต้องตรวจเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ไหมก็ต้องตรวจเขาเรียกว่า RT-PCR ก็คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จะยืนยันการติดเชื้อสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกว่ายังใช้บังคับอยู่นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยการตรวจ RT-PCR เนี่ยนะครับก็ต้องบอกกับทุกท่านว่าตอนช่วงแรกที่เราออกหนังสือเวียนมาเนี่ยนะครับช่วงแรกก็ต้องบอกว่าราคาก็3,500 บาทอ่ะนะรวมค่าใช้จ่ายถ้าผมจำผิดน่าจะเป็น 3,540 บาทใช่ใช่ค่ะนะฮะหลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงราคาซึ่งก็จะไปว่ากันต่อไปว่าปรับปรุงราคาเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับ102เนี่ยก็ยังใช้แล้วก็ใช้กับผู้ป่วยในทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับค่าห้องควบคุมอาการนะครับค่าห้องเขาเรียกความดันลบนะฮะก็ยังให้เบิกอยู่ในอัตรา 2,500 นะครับค่ายาก็มีค่ายาที่จะเบิกได้เพิ่มเติมนะครับค่า PPE กรณีผู้ป่วยในค่ารถส่งต่อสิ่งเหล่านี้ยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนะครับอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจว่าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรในหลักการที่ยังเป็นอยู่ครับผมค่ะนะฮะค่ะโอเคค่ะก็อยากจะให้พี่เดียนเน้นย้ำกันอีกทีนึงค่ะว่าหลักเกณฑ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะคะตามว102แล้วก็130นะคะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปแล้วเนี่ยหลักเกณฑ์มีอะไรยังไงบ้างค่ะโอเคผมพูดไปเบื้องต้นแล้วสำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายสำคัญนะครับประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในนั่นก็คือเรื่องของ IPD และ OPD นะครับทางทีมได้ขึ้นสไลด์ที่เป็นสไลด์สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการส่งยานะครับผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่หนังสือเวียนว102และ130เนี่ยได้นำเสนอนั่นก็คือเรื่องการที่ทางสถานพยาบาลเนี่ยพยายามที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ที่บ้านเยอะๆนะครับทำให้เกิดเขาเรียกว่า social distancing จริงๆนะครับก็คือว่าผู้ป่วยควรจะอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ทำยังไงให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ขาดยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับ NCD ต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็มีการออกหลักเกณฑ์ไปผมเข้าใจว่าทุกๆหน่วยงานสุขภาพก็สนับสนุนส่งเสริมนะครับแล้วก็ออกหลักเกณฑ์เรื่องการส่งยาทางไปรษณีย์ไปนะครับโรงพยาบาลก็สามารถที่จะนำค่าใช้จ่ายมาเบิกจากทางราชการได้นะครับโรงพยาบาลจัดช่องทางการสื่อสารระหว่างคนไข้แล้วก็ตัวของแพทย์ผู้ทำการรักษานะครับช่วงแรกของการออกหนังสือเวียนไปเนี่ยเราบอกว่าเอาแค่เฉพาะส่งไปรษณีย์เท่านั้น
กระบวนการสำคัญต่อมาก็คือทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเฮ้ยบางทีเขามีเจ้าหน้าที่อสม.นะเขาทำเป็น drive through ก็มีนะตามชุมชนเราก็เลยบอกว่าโอเคนั้นเราก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามว.30ว่านอกเหนือจากการส่งไปสนีแล้วนะคุณอาจจะให้เจ้าหน้าที่ของคุณเนี่ยไปส่งที่บ้านก็ยังได้นะครับหรือถึงบ้านเลยใช่ไหมใช่แล้วหรือจะเป็นกรณีที่drive to คือโรงพยาบาลจัด drive to สำหรับรับยาโรคเรื้อรังอันนี้เราก็อนุญาตไปไม่ได้มีประเด็นเป็นช่องทางพิเศษไปเลยใช่ก็สิ่งเหล่านี้ก็คือเรารับฟังอะฮะต้องเข้าใจว่าช่วงโควิด-19 เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงเขาก็เรียกว่า disruption จริงๆไม่ใช่ innovation นะเป็น disruption เพราะว่าเราต้องวิธีคิดแบบใหม่แล้วก็ทำงานอยู่กับทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อย่างรวดเร็วว่าท่านต้องการอะไรสิ่งไหนที่เราทำให้ได้เราทำให้ก็เราก็ได้ออกหลักเกณฑ์ไปตามว.130อย่างที่ท่านได้เห็นนะครับแล้วก็มีเรื่องสิ่งสำคัญตอนนั้นถ้าคนจำไม่ผิดก็คือเรื่องโรงพยาบาลสนามก็คือว่าพอคนไข้อาการดีขึ้นแล้วนะแทนที่ต้องไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็ส่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เราพูดคุยกับคนที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าถ้าเราทำงานกันจริงๆเนี่ยมันตลอดเวลาเลยนะผมกับทีมงานของ3หน่วยงานเนี่ยต้องมีไลน์ที่พูดคุยกันเรื่องโควิด-19เฉพาะเลยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะอันนี้ก็อยากจะสื่อสารกันครับผมค่ะก็คำถามถัดมานะคะอยากจะทราบค่ะพี่เดียว่าแล้วเมื่อกี้พี่เดียพูดถึงเรื่องสถานพยาบาลเอกชนนะคะแล้วทีนี้หลักเกณฑ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนมันมีเงื่อนไขอะไรยังไงอะคะอ๋อโอเคสำคัญนะแต่ผมลืมพูดไปนิดนึงผมว่าเป็นประเด็นสำคัญนะผมขอย้อนกลับไปสไลด์ของว .102 ที่เป็นว .102 ที่เป็นของโรงพยาบาลรัฐนิดนึงนะฮะที่เป็นสีแดงๆอ่ะนะฮะสไลด์แรกๆเนี่ยผมลืมพูดไปนิดนึงผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าพอสถานการณ์มันดีขึ้นก่อนที่มันจะมีการระบาดรอบ2เนี่ยพอสถานการณ์มันดีขึ้นก่อนจะมีการระบาดรอบ2เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าช่วงแรกของการระบาดเนี่ยน้ำยาแพงมากน้ำยาในการตรวจ RT-PCR เนี่ยแพงมากแต่พอสถานการณ์มันคงที่แล้วเนี่ยกระบวนการดีมานด์ซัพพลายโอเคแล้วนะฮะน้ำยาสามารถที่จะรองรับได้นะครับณปัจจุบันเนี่ยอัตราการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ RT-PCR กรณีโควิด-19 เนี่ยได้ปรับลดลงนะครับปรับลดลงคือว่าค่าน้ำยามันลดนะไม่ใช่หมายความว่าเราต้องการจะจ่ายน้อยลงคือเมื่อของมันถูกลงเราก็ต้องปรับราคาให้เหมาะสมเพราะว่าเงินที่เอามาใช้กับโควิด-19 เนี่ยเป็นเงินจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราก็ปรับลงจาก 3,540 เนี่ยเป็น 2,200 บาทนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยก็จะใช้สำหรับการตรวจในสถานพยาบาลของทางราชการทั่วประเทศนะครับก็ราคานี้ก็เป็นราคาเดียวกันกับทั้ง3กองทุนนะ3หน่วยงานนะครับก็คือสปสช.อัตราเดียวกันโควิด-19 ไม่มีใครแตกแถวนะฮะทุกคนประสานเสียงเดียวกันเลยนะฮะเป็นฮาร์โมนิกเลยโอเคฮะปรับจาก 3,540 นะคะเหลือประมาณ 2,200 ใช่เหมาจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,200 นะครับรวมค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำถ้าในกรณีที่สถานพยาบาลฟังอยู่ก็จะได้เข้าใจว่าอัตราค่าตรวจเนี่ยก็ปรับลดลงปรับลดลงนะครับตามสถานการณ์ของประเทศเป็นลักษณะเป็นแบบนั้นอ่ะเราจะไปพูดคุยกับสถานพยาบาลเอกชนนิดนึงนะฮะผมขอใหทางทีมนำสไลด์ของว.273ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะผมจะได้อธิบายเรื่องนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะล่ะเนี่ยแหละสำคัญมากค่ะคือช่วงโควิด-19ช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าสถานพยาบาลทางราชการเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมเยอะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเอกชนเขาไม่มีส่วนร่วมนะต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าโดยเฉพาะในชุมชนในเขตเมืองเนี่ยถ้าเป็นเขตเมืองนะต้องยอมรับความจริงว่าสถานพยาบาลเอกชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยค่อนข้างมากในกรุงเทพนี่ก็เยอะมากที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนตอนนั้นก็เกิดคำถามอันนี้ผมเล่าที่มาที่ไปของว.273ผู้ท่านฟังก็คือว่าตอนนั้นก็เกิดคำถามว่าแล้วถ้ามีคนไข้ราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตัวตรงนะตัวข้าราชการลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญหรือครัวของเขาพ่อแม่ลูกเมียเนี่ยไปเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะทำยังไงนะเรื่องนี้ก็ถูกหยิบยกกันขึ้นแล้วมีการพูดคุยกันใน3หน่วยงานก็คือบัตรทองก็ดี
สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสำนักงานประกันสังคมเราพูดคุยกันเสร็จก็สุดท้ายเรื่องนี้ก็มีมติคณะรัฐมนตรีออกมานะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ทำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบว่าประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นโควิด -19 ก็ถ้าไปเข้าเอกชนเนี่ยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะครับตอนนั้นก็เลยมีการตกลงกันว่าเอาล่ะแล้วถ้าไปเข้าเอกชนจริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนั้นก็มีการตกลงกับสถานพยาบาลของเอกชนให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนในเบื้องต้นนะคือหลักการสำคัญของการที่จะไปเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันต้องเริ่มจากสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าเป็นเรื่องของเหมือนโรงพยาบาลรัฐเลยคือต้องมีอาการมีไข้มีไอมีเจ็บคอก่อนค่ะต้องมีไข้มีไอมีเจ็บคอก่อนพอมีไข้มีไอมีเจ็บคอครับสิ่งสำคัญที่สุดคือถ้าเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเอกชนมีไข้มีไอมีเจ็บคอเนี่ยนะครับแล้วถ้าเป็นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเป็นระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลเอกชนเขาจะดำเนินการสอบสวนโรคเขาก็จะดำเนินการซักประวัติว่าเฮ้ยเรามีความเสี่ยงไหมไปที่ไหนไหมอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไหมคุณสัมผัสกับชาวต่างชาติที่วิ่งเข้ามาในประเทศไทยไหมคุณอยู่ในคลัสเตอร์ไหนหรือเปล่าภาษาชาวบ้านเอาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วถ้าสมมุติมันเข้าเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตรวจโรคนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยว่าเข้าเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตรวจเรียลไทม์ PCR ว่าเฮ้ยมันเข้าเกณฑ์ที่ต้องตรวจนะเมื่อโรงพยาบาลเอกชนมีคำวินิจฉัยว่าจำเป็นต้องตรวจแล้วเนี่ยคือมีความเสี่ยงแล้วมีความเสี่ยงแล้วต้องตรวจแล้วเนี่ยนะฮะสิทธิ์จะคุ้มครองทันทีค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทำความเข้าใจเป็นค่อนข้างเป็นมิติใหม่มากค่ะคือสิทธิ์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่มีคำวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 สตาร์ทแล้วนะครับแล้วความคุ้มครองนี้เนี่ยผมต้องพูดว่าไปอยู่ในบูเลตที่2คือเป็นความคุ้มครองก็คือว่าคุ้มครองทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในนะครับบอกไหมคือพูดง่ายคือตอนที่มีการมีความเสี่ยงซึบเนี่ยมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยโรงพยาบาลก็จะดำเนินการอะไรครับบางครั้งบางที่อาจจะยังไม่จับแอดมิดหรือบางที่จับแอดมิดเลยเพื่อรอดูผลตรวจเลยแล้วแต่กรณีอันนี้เป็นแพ็กที่ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลนะครับว่าเฮ้ยเคสนี้ถ้าเขามีไข้สูงมากไม่อยากให้กลับบ้านนะครับแล้วมีความเสี่ยงเขาอาจจะจับแอดมิดแต่ถ้าเคสนี้ไข้ไม่สูงมากยังสามารถกลับบ้านได้เขาอาจจะให้โฮอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกระบวนการอย่างเงี้ยครับพอมีคำวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงก็จะดำเนินการคุ้มครองทันทีโดยที่ความคุ้มครองและเป็นสิทธิ์เนี่ยก็คือว่าไม่ต้องจ่ายเงินคำว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ใช่ว่ามันฟรีในมิตินะสุดท้ายโรงพยาบาลเอกชนเขามาเบิกกับพวกผมนั่นแหละมาเบิกกับกรมบัญชีกลางมาเบิกกับประกันสังคมมาเบิกกับทัวร์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่เขาจะได้รับความคุ้มครองตามมติคณะรัฐมนตรีว่าไม่ต้องเสียเงินนะครับพอไม่ต้องเสียเงินเสร็จเนี่ยคราวนี้ต้องไปดูที่ผลละต้องไปดูที่ผลว่าตกลงผลมันเป็นบวกผลมันเป็นบวกหรือมันเป็นลบนะต้องลุ้นนิดนึงนะฮะกลับไปที่สไลด์นิดนึงได้ไหมฮะกลับไปที่สไลด์นิดนึงถ้าผลมันเป็นลบเลสเซว่าผลมันเป็นลบจบเลยใครเข้าใจง่ายๆก็คือว่าความคุ้มครองเมื่อผลการวินิจฉัยของสถานพยาบาลของเอกชนออกมาว่าเฮ้ยเรียลไทม์ PCR ออกมาแล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่เป็นซานะไม่เป็นโควิด-19นะก็สิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนก็จะจบโรงพยาบาลก็จะแจ้งสิทธิ์ว่ามันจบแล้วนะผลออกมาแล้วว่าคุณไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19นะถ้าคุณจะอยู่ต่อในโรงพยาบาลแห่งนี้คุณค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นคุณก็ต้องจ่ายเองนะฮะอันนี้คือหลักแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดก่อนหน้านี้หมายถึงว่าตอนที่เดินเข้าไปที่สถานพยาบาลแล้วหมอวินิจฉัยคัดกรองอะไรสารพัดโรคแล้วหมอบอกว่าโอเคมีความเสี่ยงใช่ไหมคะที่พี่เดียบอกมีความเสี่ยงค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในช่วงนั้นก็คือสามารถเบิกได้ถูกต้องครับนะคะถูกต้องโดยที่จะได้รับสิทธิ์ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินด้วยโรงพยาบาลก็จะเก็บค่าใช้จ่ายกับทางราชการเราเป็นราคาที่เราได้ตกลงกันแล้วก็ออกเป็นประกาศไว้นะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นบวกผลเป็นบวกเป็น positive นะเป็น positive นะเป็น positive ผลเป็นบวกคราวนี้แหละโรงพยาบาลเอกชนต้องแอดมิดและรักษาคุณแล้วสิทธิ์จะคุ้มครองไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการรักษาก็คือจนกว่าจะรักษาหายถูกต้องครับจนกว่าจะรักษาหายนั่นแหละง่ายๆก็คือทำให้เห็นภาพให้ได้ว่า
กระบวนการของการคุ้มครองกรณีเอกชนเนี่ยก็คือถ้าผลเป็นลบก็จบที่ตรงนั้นนึกภาพออกไหมหลังจากนั้นก็จ่ายเองก่อนหน้านั้นหลวงก็จ่ายให้นะฮะส่วนถ้าเป็นบวกถ้าเป็นบวกก็ยิงยาวตั้งแต่ต้นจนจบหลักคิดเป็นแบบนั้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับกระบวนการเรื่องนี้เป็นการเบิกจ่ายตรงเท่านั้นถ้าฟังผมตั้งแต่เมษาจำได้นะรีมายกันนิดนึงก็คือว่าโควิด19ไม่มีใบเสร็จมาเบิกที่ส่วนราชการหลักการก็คือว่าต้องเบิกจ่ายตรงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเพราะหลักเกณฑ์อยู่ในหนังสือที่เราเรียนออกไปแล้วถูกต้องครับหลักการเป็นแบบนั้นครับน้องแพรครับโอเคก็เน้นย้ำนะคะว่าที่สำคัญเนี่ยก็คืออาการต้องมาก่อนเลยไข้ไอเจ็บคอนะคะแล้วก็อยู่ที่การจากการตรวจคัดกรองการสอบสวนโรคนะคะแล้วก็หมอวินิจฉัยแล้วว่าท่านมีความเสี่ยงแล้วก็มีการตรวจนะคะก็อันนี้ท่านก็จะเบิกได้แต่ถ้าเกิดสมมติผลเป็นลบสิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาก็จะจบคือถ้าท่านจะอยากจะนอนโรงพยาบาลต่อเองท่านต้องจ่ายเองแล้วถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบวกนะคะเป็นบวกซึ่งหลายๆคนคงไม่อยากให้เป็นนะคะถ้าเป็นผมก็หวังเช่นนั้นอ่ะใช่ถ้าเป็นบวกก็คือท่านก็เป็นผู้ป่วยในและก็ค่ารักษาพยาบาลก็จะคุ้มครองท่านไปจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลนั่นเองใช่ใช่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเบิกจ่ายตรงเท่านั้นนะคะไม่มีการนำใบเสร็จมาเบิกนะคะครับอันนี้ก็คือเป็นที่ไปที่มาของหลักเกณฑ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนใช่นะคะแล้วทีนี้ค่ะพี่เดียมาพูดกันถึงอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ในสถานพยาบาลเอกชนบ้างค่ะว่ามันมีอัตราแบบแตกต่างจากในสถานพยาบาลราชการไหมคะโอเคเป็นคำถามที่ดีเนาะหลายคนก็จะตั้งคำถามนี้กับผมเยอะมากว่าเออแล้วมันเบิกได้เท่าไหร่เบิกได้ยังไงฉันจะต้องจ่ายเพิ่มเติมไหมให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ตอนที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลค่ะคือเป็นการบังคับสถานพยาบาลเอกชนซึ่งตอนที่เสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีรายการค่ารักษาพยาบาลแนบเข้าไปสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งรายการค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก่อนที่จะเอาไปสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเนี่ยคือทางกรมบัญชีกลางก็ดีทางประกันสังคมก็ดีและทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ดีเนี่ยจะต้องร่วมกันพิจารณาก่อนเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนว่าก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฉันจะจ่ายเงินตามรายการพวกนี้ให้กับสถานพยาบาลเอกชนบนข้อเท็จจริงนั่นก็หมายความว่าถามว่าอัตรามันเป็นเท่าไหร่มันมีรายการเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมได้พูดเนี่ยแล้วผมไม่ได้พูดอัตราให้พวกท่านฟังเนี่ยท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ก็คือว่ากลไกของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเนี่ยกรณีโควิด-19 เนี่ยเขาจะคุ้มครองให้คนที่สงสัยหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโควิด-19หรือผลที่เป็นโพซิทีฟเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายเงินนั่นหมายความว่าตัวค่าใช้จ่ายจะเป็นเรื่องระหว่างสถานพยาบาลกับตัวหน่วยงานก็คือกรมบัญชีกลางก็ดีสำนักงานประกันสังคมก็ดีแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องรายการครับเดี๋ยวเขาจะเอาค่าใช้จ่ายมาเบิกกับพวกผมเองนะคะให้เข้าใจแบบนั้นนะครับท่านก็จะได้ไม่ต้องมานั่งจำว่าอันนี้มันเบิกได้เท่านี้ไม่ใช่หรออะไรค่าห้องมันเบิกได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยโดยหลักแล้วโรงพยาบาลเอกชนจะไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินครับผมนี่คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำว่าถ้ามันเป็นเคสโควิด-19ที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้เก็บเงินนะครับประกันแบบนั้นก็ทุกท่านก็จะได้ไม่ต้องกังวล นะคะว่าถ้าเข้าสถานพยาบาลเอกชนแล้วค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ท่านก็จะได้คลายความกังวลในเรื่องนี้ไปนะคะค่ะแล้วเมื่อกี้สักครู่ค่ะพี่เดียเห็นไอ้ตัว W102 อะค่ะมันจะมีเรื่องการส่งต่อก็คือรถส่งต่อด้วยแล้วทีนี้อยากจะสอบถามค่ะพี่เดียแล้วในกรณีที่ผู้ป่วยอ่ะเรียกว่าผู้ป่วยละกันค่ะที่เขาเข้ารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลเอกชนแล้วเนี่ยแล้วเขาอยากจะย้ายคือแบบอยากจะย้ายโรงพยาบาลจากสถานพยาบาลเอกชนหนึ่งแล้วไปอีกสถานพยาบาลหนึ่งได้ไหมคะพี่พยายามจะสโคปคำถามก็คือว่าสมมุติว่าแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนอยู่เป็นโควิด-19ค่ะนะครับ
แล้วอยากจะย้ายโรงพยาบาลจากโรงพยาบาล A ไปโรงพยาบาล B ะนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ในสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมการจัดการที่เหมาะสมก็คือว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 กรณีในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะหลักเกณฑ์จะเขียนไว้ว่ามันสามารถเคลื่อนย้ายได้แต่จะต้องเป็นกรณีที่สถานพยาบาลเนี่ยได้ดำเนินการพูดคุยกับสถานพยาบาลเอกชนระหว่างกันซึ่งเป็นเครือข่ายประสานกันใช่ใช่ต้องเป็นเครือข่ายกันนะครับคือพูดง่ายๆคือบางครั้งเนี่ยโรงพยาบาลเอซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะมีโครงข่ายที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเป็นเครือข่ายกันการเคลื่อนย้ายทำได้ในเครือข่ายหลักการเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าอยากจะย้ายไปที่เนี่ยมันย้ายได้นะแต่ถ้าจะประสงค์เขาถ้าผู้มีสิทธิ์เนี่ยประสงค์จะย้ายไปที่อื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายเขามันจะเกิดประเด็นก็คือว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยต้องเป็นการย้ายภายในเครือข่ายเพราะว่าเรื่องนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชนแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นทุนของค่ารักษาพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลเขาเพราะฉะนั้นตอนที่เราพูดคุยและนำเสนอหลักเกณฑ์เนี่ยจึงค่อนข้างที่จะทำให้การย้ายเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบที่ได้ถูกกำหนดไว้ต้องเข้าใจว่าในสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยจะไม่ได้มีลักษณะที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกๆกรณีได้ลักษณะเป็นแบบนั้นก็ต้องมีเครือข่ายต้องย้ายภายในเครือข่ายแล้วถ้าจัดให้แล้วก็ไม่ไปแล้วอยากจะไปที่อื่นก็เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายหลังเองอันนั้นท่านก็ต้องรับผิดชอบไปเองใช่ก็ชัดเจนนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะมีอยากจะให้พี่เดียช่วยเล่าประเด็นปัญหาอะไรที่พบบ่อยๆบ้างไหมคะจากการเวียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลของโควิด-19 ออกไปค่ะผมต้องพูดอย่างนี้นะตัวพี่เองเนี่ยบางทีก็แทนตัวพี่เองผมไม่เป็นไรค่ะพี่ก็บางทีเราคุยอยู่คนที่อยู่ที่บ้านก็เลยจะติดนิดนึงก็คือว่าต้องใช้คำว่าต้องตระหนักแต่ไม่ตระหนกผมต้องใช้คำนี้นะต้องเราต้องตระหนักแต่ไม่ตระหนกพอช่วงแรกทุกคนก็ค่อนข้างจะคล้ายๆแบบว่าตกอยู่ในสภาวะกดดันนะบางทีเราฟังเพลงแต่สภาวะทิ้งตัวใช่ เรามาเจอเพลงเรามาตกอยู่ในสภาวะกดดัน ทุกคนมีความกดดันนะฮะแล้วก็อยากจะตรวจโควิดกันหมดเลยสิ่งหนึ่งที่ผมต้องตอบคำถามมาตั้งแต่มีโควิด-19 เนี่ยข้าราชการจะขอตรวจโควิด-19 แล้วนำค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการได้หรือไม่ไม่ได้ค่ะตอบเลย คือประเด็นคือทุกคนอยากตรวจผมก็ยังงงนะตอนนั้นนะช่วงแรกเนาะซื้อสุดท้ายต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าผมจะอธิบายนะอยากตรวจจ่ายตังค์ในความหมายก็คือว่าถ้าคุณอยากตรวจเองเนี่ยกระบวนการคือมันไม่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคก็คือจะต้องจ่ายเงินเองอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากนะทุกกองทุนก็ถือปฏิบัติแบบนี้นะคือเราไม่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยไปตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้เพราะต้องเข้าใจว่าทรัพยากรมีจำกัดเนาะผมจะแยกเป็น3เลเวลก็คือเลเวลถ้าอยากตรวจเองก็จ่ายเงินเองนะฮะเลเวลที่2ก็คือเป็นเลเวลที่บอกว่ามีความเสี่ยงละพอมีความเสี่ยงก็ต้องเรียกว่าต้องไปทำการคัดกรองแล้วเราจะเห็นละที่หน่วยสาธารณสุขที่เขาออกไปตามพื้นที่ต่างๆไปทำ active case finding เราจะเห็นแบบนั้นเนาะพอไปทำ active case finding เนี่ยต้องเข้าใจแบบนี้ว่ามันเป็นการคัดกรองโรคไม่มีอาการหรอกคนกลุ่มนั้นแต่มีความเสี่ยงคัสเตอร์ล่าสุดคัสเตอร์ไหนผมจำไม่ได้แล้วสพคปทุมด้วยค่ะล่าสุด active case finding ก็จะออกไปรวมถึงกรณีถ้าคุณมีความเสี่ยงคุณอยู่ในคัสเตอร์นั้นเนี่ยพอเวลามีการสอบสวนโรคขึ้นมาพอคุณอยู่ในคัสเตอร์แบบนั้นก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะดำเนินการเนี่ยให้คุณตรวจเป็นลักษณะของการคัดกรองโรคทั่วไปพูดง่ายคือก็ตรวจโควิดนั่นแหละใช่แล้วค่าใช้จ่ายเลเวลที่2ที่เป็นเรื่องที่คุณมีความเสี่ยงเนี่ยนะรัฐบาลเขาจัดงบประมาณไว้ให้อยู่แล้วจัดไว้ให้อยู่แล้วโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลคนไทยทั้งประเทศค่ะเขาเรียกว่างบ preventive and protection งบ PP ดูแลคนทั้งประเทศเลเวลที่1อยากตรวจจ่ายเองเลเวลที่2มีความเสี่ยงหลวงจ่ายให้โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะผมใช้คำว่าหลวงก็คือภาคราชการโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายใ
เลเวลที่3อันนี้มีอาการคือสิ่งที่เราคุยกันค่ะอันเนี้ยเข้าหลักเกณฑ์เข้าหลักเกณฑ์หลวงคือกรมบัญชีกลางราชการจ่ายให้เพราะฉะนั้นอยากให้เรียงลำดับคือปัญหาของเรื่องนี้เนี่ยคือบางคนตกอยู่ในภาวะกดดันหรือมีพาหนิกก็อยากจริงก็เหมือนกังวลอ่ะอาจจะแบบเหมือนประมาณว่านั่งรถขึ้นอาจจะขึ้นรถเมล์สายนี้ตามที่มีข่าวใช่ไหมคะสาย34วิ่งจากรังสิตหรือเปล่าจำไม่ได้ขึ้นใช่ค่ะขึ้นรถมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าขึ้นรอบเดียวกันหรือเปล่าก็อาจจะมีความกังวลนิดนึงหรืออาจจะไปเดินห้างไปเดินแถวจุฬาอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมคะผมว่าอย่างนี้เนาะต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าก็ทำพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติแบบ new normal คือถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องอยู่ภายใต้ความกดดันและอยากจะตรวจมันเนี่ยมันจะเกิดความเครียดซะเปล่าแล้วมันก็จะไปเป็นผมใช้คำนี้เนาะเป็นภาระต่อตัวบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันงานเขาเยอะมากนะครับก็อยากให้เข้าใจกันว่าถ้าท่านมีความเสี่ยงเนี่ยท่านจะได้รับการดูแลจากภาครัฐอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้นะอยากเข้าใจแบบนี้โอเคค่ะก็นะคะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะที่สำคัญก็คือเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะคะก็นะคะก็จะไปที่ไหนที่มีความเสี่ยงหรืออะไรอย่างนี้ก็ใส่แมสหรืออะไรด้วยนะคะอย่างนี้แล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะตามแนวทางปฏิบัตินะคะใช่นี่ผมขึ้นให้เลยเนี่ยชัดเจนมากนะฮะก็คือสวมหน้ากากอ่ะนะครับระหว่างวัคซีนยังไม่มาก็สวมหน้ากากกันล้างมือบ่อยๆนะแล้วก็จะปลอดภัยห่างไกลโควิดนะครับโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันนะแต่อันนี้เราติดต่อกันได้ใช่ไหมคะไม่เป็นไร เราจะไปนอนวอร์ดเดียวกันนั่นแหละสิโอเคค่ะอันนี้เราติดต่อกันได้นะคะเพราะว่าเรามีการคัดกรองแล้วค่ะพี่เดียจริงๆเรามีการคัดกรองแล้วเพราะว่าคือของกรมเราเองเนี่ยเราก็จะมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาอยู่แล้วนะคะคัดกรองในเบื้องต้นนะคะค่ะประมาณนี้ก็เราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะหลายๆประเด็นนะคะก็ในช่วงต่อไปค่ะก็จะเป็นการตอบคำถามของผู้ชมรายการนะคะ มีคำถามเข้ามาไหมคะก็โอเคอยู่นะคะก็คำถามแรกเลยค่ะเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโควิด-19เข้ารักษาโรงพยาบาลอาจจะพิมพ์ตกเนาะโรงพยาบาลเอกชนจะเสียเงินหรือไม่ครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปเนี่ยก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันคุณมีอาการไปไข้ไอเจ็บคอเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคนะฮะย้อนกลับไปสไลด์273เลยค่ะนะอันนี้ใช้ตอบได้เลย273เนี่ยผมสรุปมาให้แล้วว่าไข้ไอเจ็บคอเนี่ยเมื่อเป็นไข้ไอเจ็บคอเสร็จเนี่ยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคเมื่อไหร่ก็ตามพอเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคแล้วเนี่ยกระบวนการก็จะทำยังไงครับก็เขาก็จะตรวจเรียลไทม์ PCR ยืนยันว่าคุณติดเชื้อโควิด-19หรือไม่สิ่งเหล่านี้ง่ายๆก็คือว่าในระหว่างที่เขามีคำวินิจฉัยคุณได้รับสิทธิ์ในการที่จะไม่ต้องทดลองจ่ายเงินเพราะฉะนั้นก็ตอบเลยว่าถ้าคุณเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคแล้วหมอวินิจฉัยว่าต้องตรวจ คุณก็ได้รับสิทธิ์นั้นแล้วคุณไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับหลักการเป็นแบบนั้นแล้วก็ถ้าผลเป็นลบหลังจากนั้นถ้าคุณจะอยู่ต่อโรงพยาบาลคุณจ่ายกันเองค่ะนะครับส่วนถ้าผลเป็นบวกก็อยู่ไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษานะครับแล้วก็เบิกจ่ายตรงเท่านั้นไม่มีใบเสร็จมาเบิกนะครับหลักการเป็นแบบนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์นะคะตามที่พี่เดียได้บอกไปแล้วข้อถัดมานะคะกรณีถ้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ค่ะในสถานพยาบาลเอกชนสามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาลหรือเปล่าเข้าได้ทุกโรงพยาบาลแต่ทุกโรงพยาบาลตรวจได้หรือเปล่านี่ตอบไม่ได้คือต้องเข้าใจอย่างนี้เนาะคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเครื่องการตรวจเรียลไทม์ PCR เนี่ยเป็นการตรวจที่จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในระดับหนึ่งนะครับซึ่งทุกโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเครื่องนี้แต่โดยหลักการของระเบียบเนี่ยคุณสามารถไปวิสิตในกรณีที่คุณมีอาการเนี่ยได้ทุกโรงพยาบาลอยู่แล้วหลักการเป็นแบบนั้นนะครับตอบได้ว่าทุกโรงพยาบาลแต่ทุกโรงพยาบาลตรวจได้หรือไม่นี่เป็นแฟกต์นะครับอันนี้เป็นแฟกต์อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลด้วยนะคะว่าจะสามารถตรวจหาเชื้อได้หรือเปล่านะคะใช่ครับผมค่ะแล้วก็ข้อถัดมาค่ะตรวจหาเชื้อโควิด-19ในสถานเอกชน
กรณีพักรักษาตัวสามารถเบิกค่าตรวจได้หรือไม่ครับก็ผมก็ตอบไปแล้วนะฮะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคนะครับก็พอเขาแอดมิดเป็น IPD เนี่ยยังไงก็เบิกได้ก็ต้องรอผลว่าผลเป็นลบหรือผลเป็นบวกผลเป็นลบค่าใช้จ่ายในช่วงก่อนที่ผลจะออกก็เบิกได้อยู่แล้วหลังจากผลเป็นลบก็จ่ายเองไปนะครับในกรณีที่ไม่ใช่เคสฉุกเฉินก็ว่ากันไปเป็นอีกเรื่องครับโอเคก็ประมาณนี้ก็สุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะจบรายการค่ะอยากจะให้มีการตอบคำถามชิงรางวัลสำหรับผู้ที่ชมรายการ CGD Live เราสักนิดนึงค่ะพี่เดียขอคำถามสัก2คำถามค่ะถามว่าอะไรดีคะโอ้คำถามง่ายๆอยากรู้ก่อนว่ารางวัลคืออะไรอ๋อโอเคเดี๋ยวโฆษณาขายของนิดนึงนะคะโอเคโอเคค่ะรางวัล นะคะของเราก็จะเป็นทัมไดค่ะ32จิกนะคะจุได้เยอะอยู่ค่ะ32จิกนะคะเราจะมี2รางวัลด้วยกันค่ะก็คือมี2รางวัล นะคะท่านที่โทรมาตอบคำถามท่านต้องตอบถูกทั้ง2รางวัล นะคะแล้วก็ห้ามตอบทาง Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรศัพท์ของท่านหลังจากที่พี่เดียถามคำถามเสร็จแล้วนะคะพอพี่เดียถามคำถามเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ท่านแล้วก็ท่านที่ตอบถูก2ท่านแรกนะคะภายใน10นาทีให้แค่ภายใน10นาทีเท่านั้นค่ะท่านก็จะได้รับรางวัลไปเลยเท่ากับจะมีคนได้รางวัล2คนใช่คนได้รางวัลแต่ละคนก็ต้องตอบให้ถูกต้อง2คำถามด้วยถูกต้องค่ะโอ้โหหินนะเนี่ยคำถามค่ะอย่างนี้คำถามต้องง่ายแล้วต้องถูกทั้ง2คำถามนะคะบางท่านต้องเรียนพี่เดียอย่างนี้ค่ะบางทีพอจบรายการไปเงี้ยยังมีโทรเข้ามาเรื่อยๆนะคะตอนเย็นต้องเปลี่ยนซิมทิ้งไหมตอนเย็นก็ยังมีโทรเข้ามาค่ะนะคะก็หลังจากจบรายการท่านค่อยโทรเข้ามานะคะยังไม่ต้องตอบคำถามผ่าน Facebook ด้านล่างนะคะเดี๋ยวรอจบรายการก่อนค่ะถามว่าอะไรดีคะพี่เดียคำถามที่1คือฟังดีๆนะคะอัตราค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ RT-PCR ปรับลดลงจาก 3,540 บาทเป็นจำนวนเงินเท่าใดตอนนี้ทีมงานกำลังเปิดหาคำตอบกันอยู่นะคะว่าเอ๊ะมันมีปรับลงเท่าไหร่ปรับลงเท่าไหร่นะคะนะครับค่าตรวจปรับลงเท่าไหร่จาก 3,000 กว่าเหลือเท่าไหร่ผมพูดไปแล้วผมจำได้จาก 3,540 เหลือจุดๆๆไปเปิดดูลองจำสไลด์ได้หรือเปล่าไม่รู้จำไปเปิดดูสไลด์นะครับโอเคนะฮะคำถามที่2ครับก็เอางี้แล้วกันครับกรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโควิด-19ในสถานพยาบาลเอกชนกรณีที่ผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโควิด-19ในสถานพยาบาลเอกชนพูดง่ายเป็นโพซิทีฟค่ะสิทธิ์ในการได้รับค่ารักษาพยาบาลจะครอบคลุมถึงเมื่อใดระหว่างสิทธิ์ที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลจะครอบคลุมถึงเมื่อใดระหว่างไม่เกิน15วันกับสิ้นสุดการรักษาอันนี้มีช้อยให้เลือกให้เลือกนะครับ1หรือ2 1คือไม่เกิน15วัน2สิ้นสุดการรักษาครับผมค่ะกด1 15วันนะคะ กด2ก็คือสิ้นสุดการรักษาเอาเป็นว่าโทรมาหลังจากที่อะไรนะโทรมาหลังจากที่จบรายการนะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรอีกทีนึงนะคะแล้วอย่าเฉลยใน Facebook ตอนนี้นะเดี๋ยวกลายเป็นว่าวุ่นวายเลยนะใช่ใช่ค่ะย้ำอีกสักทีไหมคะพี่เดียเผื่อฟังคำถามไม่ทันค่ะคำถามที่1ค่ะอัตราว่าไปเลยน้องแพรว่าไปอัตราค่าตรวจห้องปฏิบัติการใช่ไหมคะ PCR RT-PCR นะคะปรับจากอัตราเดิมก็คือ 3,540 ครับผมปรับลงมาเป็นเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วก็คำถามที่2นะคะผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวที่วินิจฉัยแล้วว่าเป็นติดเชื้อโควิด-19นะคะในสถานพยาบาลเอกชนสิทธิ์ในการได้รับ
ขอโทษค่ะสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลจะครอบคุมถึงเมื่อไหร่นะคะค่ะคำกฎหนึ่ง กฎหนึ่ง15วันนะคะแล้วก็หรือ2นะคะสิ้นสุดการรักษานะคะค่ะก็2ข้อนะคะก็หลังจากจบรายการค่ะท่านผู้ชมรายการสามารถโทรมาตอบคำถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0819188187นะคะขอย้ำอีกทีนึงค่ะ0819188187นะคะเราให้ท่านที่ตอบถูก2คำถามนะคะเพียง2ท่านแรกเท่านั้นนะคะแล้วก็ภายใน10นาทีหลังจากจบรายการนี้เท่านั้นนะคะท่านก็จะได้รับทําไดไปค่ะแล้วก็ก่อนจบรายการสักนิดนึงค่ะหากท่านต้องการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของกรมบัญชีกลางนะคะก็ท่านสามารถติดตามได้ที่ CGD Thailand นะคะ Facebook กรมบัญชีกลางหรือจะเป็นท่านสามารถติดตามชมรายการ CGD Live ย้อนหลังได้ทาง Facebook กรมบัญชีกลางนะคะแล้วก็ทาง YouTube กรมบัญชีกลางก็ได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีเบอร์โทรศัพท์นะคะของกองสวัสดิการรักษาพยาบาลนะคะที่ขึ้นให้นะคะตามหน้าจอนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะจบรายการแล้วค่ะเดี๋ยวท่านโทรได้แล้วนะคะ0819188187นะคะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผอ.รัชตะอุ่นสุขนะคะหรือพี่เดียที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้เราต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะก็พบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับ